thank you ฉันอธิบายให้ฉันฟังหน่อยเธอพวกใบบัวบกใบบัวบกนี่จะเอาบกนี่ต้องสุโขทัยที่ดีสุโขทัยทำเหรอลักษณะทางพฤกษศาสตร์ก็มีข้อมูลนะเดี๋ยวไปฝากพี่ตุ๊กปัญจักตราปัญจักตราก็มีพี่ตุ๊กก็มีปริมาณสารแอซิติโคไซด์สูงกว่าแหล่งที่ต่างกันให้ปริมาณสารต่างกันด้วยหรอคะขึ้นอยู่กับดินใช่ไหมคะกับการดูแลแล้วเขาตอบสนองกับการใช้ปุ๋ยไหมคะปุ๋ยเคมีนะคะตอบสนองอยู่ใช่ไหมคะถ้าผลผลิตสูงขึ้นแล้วปริมาณสารสำคัญสูงไหมคะยังไม่ได้ใจครับหรอคะยังไม่ได้ลองว่าแบบถ้าใช้ปุ๋ยกับไม่ใช้ปุ๋ยแบบให้สารสำคัญต่างกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ตอบสนองการใช้ปุ๋ยใช่ไหมคะแนวโน้มน่าจะให้การเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นอ๋อค่ะค่ะแล้วที่ว่าสมบูรณ์มากขึ้นก็คือปุ๋ยตัวไหนที่ตอบสนองไนโตรเจนหรือว่าตัวไหนคะเบื้องต้นเราใส่ปุ๋ยสูตรตัวหน้าสูงเอ็นเอ็นไม่ใช่ยูเรียไม่ใช่ยูเรียเป็นพวก24อ๋อค่ะค่ะ25เป็นเดียว46 00ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้อันนั้นเป็นยูเรียอันนั้นไม่มันจะเขียวแบบมันจะไม่ค่อยแข็งแรงอ๋อมันจะอ่อนมันมีโรคแมลงด้วยเหรอคะมีครับมีพวกไหนคะโรคแมลงเขาแมลงจะเป็นพวกหนอนอ๋อหนอนเจาะลำต้นเหรอคะกินใบอ๋อแล้วกี่วันตัดครั้งนึงคะเนี่ยเบื้องต้นเรายังรวบรวมตอนนี้มีกี่พันคะที่ลักษณะนี่เก็บมาหลายที่ตอนนี้แบ่งได้ประมาณ9สาย9ครับดูจากเราก็เทียบจากลักษณะภายนอกก็คือเป็นที่ว่าเป็นใบแบบอย่างนี้เหรอคะครับก็คือจะดูจาก1สีสีของก้านสีก้านก้านใบแล้วก็สีของไหลสีของไหลอ๋อสีไหลนี่ต่างกันด้วยเหรอคะเพิ่งรู้นะคะมีตรงมันมีแบบสีม่วงสีอ๋อตรงไหลเนี่ยนะคะเขียวหมดก็มีครับครับแล้วก็ขอบใบหยาบมากหยาบน้อยครับแล้วดอกเขามีดอกไหมคะดอกมีอยู่ดอกจะอยู่ตรงโคนเนี่ยครับนี่ครับดอกนี่เขาจะต่างกันไหมคะมันจะติดมาเลยส่วนใหญ่ก็จะสีคล้ายๆกันครับดอกเขียวม่วงอันอยู่ในนี้ที่เอามานี่มีกี่พันคะนี่อันนี้มีพันเดียวครับพอดีได้ใส่ถุงอยู่พันเดียวพันที่ทางมาโชนี่คือยังเก็บอยู่ในแปลงอย่างนี้อยู่เรายังไม่ได้ใส่ถุงส่วนใหญ่เขาเอาไปทำเป็นยากลุ่มไหนบ้างคะที่ว่าเอาไปทำอะคะน่าจะเป็นเครื่องสำอางแคปซูลครับที่ซับซ้ำแล้วก็ไปแห้งใช่ไหมคะแห้งแล้วไปบดอันนี้เขาเอาก้านด้วยหรือเปล่าคะหมดเลยครับเอาทั้งก้านเลยครับ